ไปกันที่เกมอุ่นเครื่องโปแลนด์พบเซอร์เบียโดยก่อนเกมจะเริ่มขึ้นนักเตะทั้ง2ทีมได้ยินไว้อาลัยให้กับเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์ระเบิดที่เบลเยียมโดยเกมนี้โปแลนด์เฉือนชนะเซอร์เบียไปบุดวิด 1-0 ได้ประตูชัยจากยาคุบลัสซิคอฟสกี้นาที28ครับ